ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับผมอาจารย์ทิติธาราสุขพอสมาชิกหลายท่านเนี่ยเรียกร้องเข้ามากันเยอะเลยครับว่าอยากจะให้ผมทำรีวิวกล้องที่คิดว่าเด็ดที่คิดว่าดีที่คิดว่าโดดวันนี้ผมจะนำเอากล้องที่ผมภูมิใจนำเสนอมาก2รุ่นนะครับที่อะไรครับที่เขานำมาทำโปรโมชั่นในงาน Big Camera ที่ Central World แล้วผมก็มอง2รุ่นนี้ไว้ตลอดเวลาเลยรอมันลดราคานั่นก็คือกล้อง Sony A7 Mark II กับกล้อง Fujifilm XT2 ครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าโปรโมชั่นนะครับกล้องตัวแรกก็คือ Sony A7 II โปรโมชั่นของ Big Camera ในงานที่ Central World นะครับเขาเอามาจับคู่กับเลนส์คิด28-70แล้วทำราคาเหลือ 39,590 บาทโอ้ดีงามมากเลยครับนั่นคือกล้องตัวแรกและแถมโปรโมชั่นที่หลายคนรอคอยมานานนั่นก็คือผ่อน 0% นั่นเองนะครับส่วนจะ24เดือนหรือน้อยกว่านั้นก็ขึ้นกับตัวบัตรของคุณนะครับอีกกล้องตัวนึงที่น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือตัว Fuji XT2 ที่นำมาจับคู่กับตัวเลนส์18-135ทำราคาได้น่ารักมากเลยครับเพราะโดยปกติกล้องFuji XT2 รุ่นนี้จะราคาเกิน 40,000 บาทแต่ปัจจุบันนำมาลดราคาเหลือประมาณ 30,000 เศษๆแล้วตัวเลนส์18-135ของ Fuji โดยปกติราคาเกือบ 30,000 บาทจับคู่กัน2ตัวควรจะ 60,000 กว่าบาท 70,000 ถูกต้องไหมครับแต่มันดันลดราคามาเหลือแค่ 40,000 กว่าบาทเท่านั้นแต่เห็นทางผู้บริหารบอกว่ามีจำนวนน้อยนะครับและที่แถมที่สำคัญ Fuji โฆษณาหนาว่าคุณภาพของไฟล์นะครับที่ได้จากกล้อง Fuji XT2 Sensor APS-C มีขนาดใกล้เคียงและสวยงามไม่แพ้กล้อง Full Frame เลยทีเดียวนะเราลองมาเปรียบเทียบกันครับว่ากล้อง2ตัวนี้มันดีแตกต่างกันอย่างไรเริ่มแรกต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัว Sony A7 II เนี่ยมันเป็นกล้อง Full Frame แบบ Mirrorless ตัวแรกที่ออกมาเพื่อกระชากใจนะครับแฟนคลับที่อยากที่จะ เปลี่ยนใจจากการถือกล้อง DSLR ที่เทอะทะไปเป็นกล้อง Mirrorless กล้องตัวนี้ออกมาสักพักหนึ่งนะครับก็คือออกมาปี2014เฮ้ย2014นี่ไม่ได้แป๊บเดียวนะเว้ยมัน4ปีแล้วอ่ะใช่ครับ4ปีแต่ด้วยความเป็น Full Frame เนี่ยมันยังคงความน่าสนใจอยู่ก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยต้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าจากประสบการณ์การแตะการใช้การยืมเขาใช้มาบ้างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวประสิทธิภาพของ A7 II เนี่ยมันห่างชั้นกับตัว A7 III มากมายหลายขุมนะครับแต่ถ้าคุณไม่เอามันมาเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบันที่หาซื้อได้ยากมากก็คือ A7 III เนี่ยผมถือว่ามันยังคงเป็นความกล้อง Full Frame ที่ให้ความเป็น full frame อยู่นั่นเองนั่นก็คือ depth of field นะครับการถ่ายในที่แสงน้อยและบลาบลาข้อด้อยของกล้องรุ่นนี้นะครับก่อนที่เราจะไปลงดีเทลนั่นก็คือแบตเตอรี่ครับหลายคนนะบ่นมากเลยแบตเตอรี่มีปัญหานะครับสามารถใช้งานได้ในเวลาอันสั้นซึ่งมันไม่เหมาะสมกับกล้องรุ่นนี้เลยในไฟล์อื่นๆนะครับในภาพรวมเนี่ยผมถือว่ากล้อง4ปีก็คือ4ปีนั้น4ปีเนี่ยถ้าคุณมองว่าเทคโนโลยี4ปีมันก้าวล้ำไปมากแล้วนะคุณก็ต้องทำใจถ้าคุณจะซื้อกล้องรุ่นนี้นะครับส่วนกล้อง Fuji XT2 เนี่ยขออธิบายนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็น XT100 หรือไม่ก็ตัว Fuji XA5 ถ้าคุณมอง XT100 อยู่แล้วคุณมองว่าเฮ้ย XT100 เนี่ยราคารวมเลนส์มัน 20,000 กลางๆตก 20,000 ปลายๆเลยนะเอางี้ครับถ้าคุณอยากจะอัปเกรดตัวเซนเซอร์ให้เป็นเซนเซอร์ X-Trans CMOS 3แล้วได้คุณภาพที่ดีกว่ากันเยอะเลยคุณกั้นใจสักหมื่นได้ไหมคุณจะได้บอดี้ตัวนี้เลยอันนี้เป็นจุดที่มันวัดใจนะครับเพราะตัวเนี้ยมันดีกว่า XT100 นะครับที่ออกมาใหม่เนี่ยหลายขุมเลยเอาเป็นว่าเปรียบเทียบกันแทบไม่ได้เลยเพราะนี่มันดีหมดมันเคยเป็นตัวท็อปมาก่อนที่ XH1 จะออกมาและ XH1 เนี่ยผมได้ข่าวว่าราคาบอดี้ก็ลดลงมาเหลือแค่ 50,000 เศษๆโอ้โหอะไรจะปานนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับ
ตัวกล้อง Sony A7 Mark II เนี่ยนะครับเปิดตัวปี2014ก็คือ4ปีแล้วเป็นเซ็นเซอร์ขนาด24ล้านพิกเซลเป็น Full Frame CMOS Sensor ISO สามารถถ่ายได้ตั้งแต่100ยัน 25,600 เมาส์เป็นแบบ Sony E หรือเรียกง่ายๆสมัยก่อนว่า NEXT NEX NEXT นะครับเป็นเซ็นเซอร์แบบชิปนะครับเขาเรียกว่ามีการสั่นในตัวนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจริงๆหน้าจอการทิ้วของตัว Sony กับตัว Fuji เนี่ยเหมือนกันเลยก็คือทิ้วได้ก็คือฟลิปมาเซลฟี่ไม่ได้แต่ว่าตัว Fuji เนี่ยมันจะฟลิปได้ในอีกมุมหนึ่งซึ่ง Sony ทำไม่ได้แต่มันก็มีข้อเสียคือว่ามันมีโอกาสที่จะหักได้สูงเหมือนกันตัว Viewfinder นะครับ2ล้านนะครับก็คือ 2,359,000 ดอทนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องได้5เฟรม per second ถามว่าน้อยไหมแน่นอนน้อยครับในกล้องสมัยนั้นตัววิดีโอเรสโซลูชันถ่ายได้แค่ Full HD นะครับ Built-in Wireless นะครับน้ำหนักประมาณ600กรัมเป็น Weather Shield ส่วนตัว Fuji นะครับออกตัวปี2016ก็คือ2ปีที่ผ่านมาใช้เซ็นเซอร์ขนาดเดียวกัน24ล้านพิกเซลเป็นแบบ CMOS Extreme CMOS 3ถามว่ามันแตกต่างกันตรงไหนก็เอาง่ายๆแล้วกันครับเซ็นเซอร์จำนวนเท่ากันนะครับ24ล้านเนี่ยคือขนาดเท่ากันเพียงแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์มันใหญ่กว่านั่นใหญ่กว่าเนี่ยสัญญาณรบกวนมันก็จะน้อยกว่าตัว Fuji X-T2 เนี่ยนะครับตัว ISO นะครับดันไปได้100ถึง 51,200 ใช้แบบ X mount ของ Fuji นะครับหน้าจอหลังเป็นแบบ Tilt Electronic Viewfinder ความละเอียดพอๆกันถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วกว่านะครับตัว Sony ถ่ายได้5ตัวFuji ถ่ายได้14 Fuji รองรับ 4K นะครับมี Built-in Wireless เหมือนกันน้ำหนักของตัว Fuji จะเบากว่าประมาณ92กรัมนะครับเป็น Weather Shield Body เหมือนกันนะครับจุดเด่นที่ทำให้ A7 Mark II มันเหนือกว่าตัว Fuji X-T2 ก็คือ Built-in Image Stabilization นะครับก็คืออยู่ในกล้องเลยไม่ต้องซื้อเลนส์เพิ่มแล้วก็ ISO ดันไปได้สูงกว่าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยถึงแม้ตัว Sony จะได้รับการคอมเพลนว่าถ่ายได้น้อยนะครับกล้องตัวใหญ่ถ่ายได้350ช็อตถือว่าน้อยแต่มันก็ยังมากกว่า Fuji อยู่10เฟรมเช่นกันตัวเซ็นเซอร์พิกเซลแอเรียจะมีขนาดใหญ่กว่าแน่นอนสิครับเพราะมันเป็น Full Frame ส่วนตัว Fuji มันเป็นเขาเรียกว่า APS-C นะครับตัว Sony รองรับ NFC Connect นะครับแล้วก็ตัวบิตเรทของวิดีโอเนี่ยนะครับทำได้เยอะกว่าสำหรับตัว Sony เรามาดู Fuji X-T2 นะครับมีอะไรเด่นกว่าตัว Sony บ้างแน่นอนครับกล้องตัวใหม่กว่าก็ย่อมทำตัวโฟกัสพอยต์ได้เยอะกว่าโฟกัสพอยต์ของตัว Fuji X-T2 ทำได้325ส่วนตัว Sony ทำได้117ต่างกัน200กว่าจุดเนี่ยโอ้แม่เจ้าตัวถ่ายภาพนิ่งทำได้14:5ดังนั้นก็เร็วกว่ากัน9นะครับเฟรม per second น้ำหนักของ Fuji เบากว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วประมาณ80กว่ากรัมนะครับ time lapse Fuji ถ่าย time lapse ไม่ได้แต่ว่าตัว Sony ถ่ายได้ตัว Sony ผมลืมบอกไปนะครับตัว Sony ถ่ายไม่ได้แต่สามารถลงซอฟต์แวร์ได้เห็นมีผู้ใช้หลายคนเพื่อนผมหลายคนบอกว่าตัว A7 Mark II เนี่ยสามารถที่จะไม่ปิดกั้นในเรื่องของการลงแอปนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะมีปัญหาเรื่องการลงแอปนะครับมีข้อจำกัดลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับตัววิดีโอนะครับแน่นอนตัว Fuji ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ดังนั้นจะได้เปรียบในเรื่องนี้แล้วก็มี Fat Sync Port นะครับตัว A7 หรือตัว Sony ไม่มีแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือตัว X-T2 จะมีสล็อตมาให้2สล็อตซึ่งมันก็ตอบสนองความเป็นกล้องมือโปรนะครับก็คือคุณสามารถตั้งสล็อตเนี่ยนะครับให้มันมีความแตกต่างกันได้อย่างเช่นอัดพร้อมกันอัดตัว1ก่อนตัว2ที่หลังอะไรพวกนี้ครับมันก็ทำให้ความเป็นมือโปรมันไม่พลาดนะครับทุกการรับงานนอกครับแล้วก็เรามาดูจุดที่มันเหมือนกันก็คือทั้ง2ตัวมีไวเลสเหมือนกันนะครับต่อแฟลชexternal ได้เหมือนกันเพราะมีตัว hot shoe อยู่ด้านบนเหมือนกันมี viewfinder เหมือนกันรองรับ raw file นะครับมี face detection
Mac Solution ก็24ล้านเหมือนกันมีทั้งคู่มีทั้งไมโครโฟนพอร์ตแล้วก็เฮดโฟนพอร์ตซึ่งผมว่ามันเยี่ยมนะครับมันเยี่ยมมากเลยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้แล้วก็มอนิเตอร์ได้ทั้ง2ตัวเป็น Razer Shield โดยปกติ Razer Shield เนี่ยมันจะอยู่ในกล้องตัวท็อปของตัวไลน์อย่างเช่นถ้าเกิดเป็น Sony ก็จะเป็นตัว A7 นะครับขึ้นไปถ้าเป็นตัวFuji ก็เนี่ยครับ XT2 หรือไม่ก็จะเป็นตัว Olympus ก็จะเป็นในตระกูล EM5 Mark IIนะครับที่ผมใช้อยู่ก็เป็น Razer Shield เหมือนกันทั้งสองตัวก็เชื่อมต่อตัวรีโมทตัวโมบายโฟนหรือสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันนะครับทั้งสองตัวเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือไม่มี built-in flat นะครับจากการนำมาเปรียบเทียบกันนะครับเนื่องจากเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ไซส์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ามันคนละกระดูกคนละเบอร์ถึงแม้ว่าทางฟูจิจะเคลมว่าเฮ้ยถึงแม้ฉันจะเซ็นเซอร์เล็กแต่ฉันก็คุณภาพเทียบเท่าฟูลเฟรมนะจ๊ะนั่นเดี๋ยวเรามาดูมุมมองของช่างถ่ายภาพกันบ้างช่างถ่ายภาพได้ทำการทดสอบกล้องใน5หัวข้อด้วยกันก็คือการถ่ายภาพพอร์ทเทรตการถ่ายภาพสตรีทการถ่ายภาพสปอร์ตนะครับสปอร์ตการถ่ายภาพประจำวันแล้วก็แลนด์สเคปผลปรากฏออกมาว่าตัวกล้อง A7 Markโซนี่เนี่ยนะครับกินขาดทุกอันเลยจะมีใกล้เคียงกันก็คือมีแลนด์สเคปกับตัวสปอร์ตซึ่งจริงๆแล้วตัวฟูจิถ่ายได้นะครับผมถือว่าเร็วกว่าเยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมตัวสปอร์ตถึงหักคะแนนห่างกันไม่มากนักนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจกล้องทั้ง2ตัวเนื่องจากเป็นตระกูลของโซนี่กับฟูจินะครับดังนั้นตัวเลนส์เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับโดย Sony ก็ยังมีเลนส์ให้เลือกใช้ได้มากกว่าทั้งในค่ายนอกค่ายนะครับ Fuji ก็น้อยกว่ากันประมาณผมใช้คำว่าประมาณครึ่งต่อครึ่งแล้วกันอันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าแล้วเราจะเลือกอะไรล่ะนะครับแล้วเราจะเลือกอะไรถ้าเกิดเป็นการถ่ายภาพนะครับทั้งภาพวิดีโอภาพนิ่งเนี่ยผมบอกได้ตามตรงเลยว่ามันมีคุณภาพใกล้เคียงกันมันอาจจะมีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแบรนด์นะครับเพียงแต่ว่าเวลาถ่ายภาพเนี่ยคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบคุณอย่าเอากล้อง Sony A7 Mark II ซึ่งออกมา4ปีที่แล้วไปเปรียบเทียบกับกล้องในตระกูลอื่นแต่ผมอยากมองว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับคุณตัดคำว่าฟังก์ชันโฆษณาออกไปฟังก์ชันโฆษณาคือฟังก์ชันที่เขาบอกคุณว่ามันมีนู่นมีนี่มันดีมีอะไรสารพัดตัดออกไปเอาที่คุณใช้งานจริงๆจังๆเนี่ยนะครับคุณอยากจะซื้อกล้องฟูลเฟรมหรือคุณอยากจะซื้อกล้อง APS-C ไปเพื่ออะไรแล้วมันรองรับในสิ่งที่คุณอยากได้หรือไม่ถ้ามันรองรับมันก็จบกล้องทั้ง2ตัวนี้มีจุดอ่อนเหมือนกันก็คือทำฟลิปหน้าจอมาเซลฟี่ไม่ได้นั้นถ้าคุณต้องการมุมมองของการเซลฟี่ให้ตัดกล้องทั้ง2ตัวนี้ทิ้งไปเลยไม่ต้องมาสนใจเลยครับถ้าคุณคิดว่าเซลฟี่สำคัญหรือคุณมองว่าคุณจะซื้อมันมาเพื่อนำมาถ่ายวิดีโอนะครับมาทำบล็อกนะครับของคุณเองผมว่ามันยากมากในการที่คุณจะซื้ออาจจะเอาต่อมือถือจะรีโมทจะโอ้โหอะไรสารพัดมันมอนิเตอร์มันไม่เป็นธรรมชาตินะผมถือว่ามันไม่น่าสนใจเลยนะครับถ้าคุณมองเฉพาะแค่ตัวนั้นนะครับตัดไปเลยนะครับเซลฟี่ไม่จำเป็นเลยถ้าคุณมองคุณอยากถ้าแต่ก็คุณบอกว่าคุณอยากได้ภาพที่เป็นสไตล์ที่กล้องฟูลเฟรมเนี่ยมันได้นะครับได้เลนส์ขนาดใหญ่ได้ความอิ่มของแสงได้ depth of field ได้ความสามารถในการถ่ายในที่แสงน้อยผมถือว่ากล้องตัวนี้มันตอบสนองได้ดีอยู่แล้วเพราะอย่าลืมนะครับคนที่เขาเล่นกล้องบางทีเขาไปเล่นกล้องฟิล์มราคาตั้งเยอะแยะยังไม่มีปัญหาเลยตอนนี้มันเป็นกล้องฟูลเฟรมในตลาดที่เป็นมิเรอร์เลสตัวเดียวที่ราคาจับต้องได้พร้อมโปรโมชั่นนะครับที่คุณสามารถได้เลนส์คิดมาโดยที่คุณไม่ต้องควักตังค์ซื้อเพิ่มในอนาคตแล้วก็ผมเชื่อว่ากล้องที่มันออกแบบมาเนี่ยเพื่อเลนส์ของมันเองเนี่ยมันดีที่สุดแล้วมันเร็วที่สุดแล้วแต่ถ้าคุณจะซื้ออะแดปเตอร์แปลงเลนส์มันก็ได้นะครับแต่มันก็จะได้ความหน่วงที่มันมากขึ้นก็คือช้าลงนั่นเองเอาเป็นว่าฟันธงแล้วกันฟันธงก็คือถ้าคุณยังไม่มีกล้องนะครับยังไม่มีกล้องอะไรเลยหรือคุณมีกล้องในระดับเขาเรียกว่าระดับผู้เริ่มต้นแต่คุณอยากจะอัปเกรดตัวเองเป็นในระดับเขาเรียกว่ากึ่งซีเรียสมากขึ้นนะครับในราคาณปัจจุบันบวกโปรโมชั่นกล้อง2ตัวนี้น่าสนใจเพราะเฉพาะบอดี้นะครับเท่ากันเลย
แตกต่างที่มันจะแพงกันก็คือราคาของตัวเลนส์แค่นั้นเองนี่ผมพูดโปรโมชั่นที่อ้างอิงจากของ Big Camera นะครับถ้าผมไม่ได้เข้าใจผิดดังนั้นถ้าคุณต้องการซื้อกล้องตัวหนึ่งแล้วคุณอยากจะจริงจังกับมันนะครับอยากจะจริงจังกับมันนิดนึงเป็นแบบกึ่งซีเรียสนะครับคุณมี2ทางเลือกคุณจะเลือกความเป็น full frame หรือคุณจะเลือกความเป็นฟูจิเอ๊ะยังไงความเป็น full frame คือฟูจิเขาจะให้ภาพที่มีสไตล์ของตัวเองและหลายคนก็ชอบนะครับแต่ผมบอกได้อย่างนึงนะครับถ้าคุณมีตังค์ซื้อกล้องตัวเดียวนะครับความใฝ่ฝันของคนถ่ายภาพทุกคนนะครับก็อยากจะเล่นกล้องที่มันมีเซ็นเซอร์ใหญ่นั้นการเข้าไปเล่นกล้อง Sony A7 Mark II ก็ถือเป็นน่าจะเป็นคำตอบหนึ่งที่ดีในระดับหนึ่งข้อเสียมีอย่างเดียวก็คือมันเก่านะครับมันเก่ากว่ากล้องตัว Fuji XT2 ซึ่งเทคโนโลยีมันก็ล้าสมัยไปแต่ถ้าถามว่าคุณไม่ได้เกี่ยงคุณไม่ได้สนใจประชาสัมพันธ์คุณไม่ได้สนใจโฆษณาผมถือว่ากล้องตัวนี้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับเมื่อเทียบกับราคาโปรโมชั่นและความเป็น Full Frame แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้เทคโนโลยีผมอยากได้4K นะครับผมอยากจะได้ภาพสวยนะครับคุณก็ต้องฟันธงไป Fujiทำไมถึงเลือกกล้อง2ตัวนี้เพราะว่าโปรโมชั่นมันแรงครับมันแรงแค่นั้นแหละครับส่วนตัวอื่นถามว่ามีแรงไหมมีแรงครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากที่จะเริ่มซีเรียสแล้วก็มีงบประมาณ 40,000 บวกลบ40,000 บวกลบนะครับผมคิดว่าโปรโมชั่นของ2ตัวนี้น่าใช้งานมากก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามและที่เรียกร้องสอบถามเข้ามากันเยอะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ